สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะวันนี้พบกันยามสายๆนะคะแดดเริ่มมาแล้วค่ะวันนี้ก็วันเสาร์นะคะพามาชมสวนบอนสีนะคะแล้วก็มีไม้มาแบ่งด้วยนะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถรับชมไปพร้อมๆกันก่อนได้เลยนะคะวันนี้มีมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวจะพาชมแม่พันธุ์บริเวณนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็ใครสนใจนะคะสามารถโทรหาหนูสอบถามได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านบนแล้วก็ QR code ไลน์นะคะสามารถสแกนได้เลยเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนได้ค่ะการสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ไม่มีขั้นต่ำนะคะกี่ต้นก็ได้นะคะค่าส่งเหมาอยู่ที่30 บาทนะคะมีทั้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะใครไม่สะดวกโอนก็แจ้งหนูว่าปลายทางได้นะคะยอดเท่ากันเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนี่เลยนะคะมาดูต้นแรกนะคะอันนี้จะพามาชมบอนเก่าตัวนี้นะคะมีชื่อว่าทองอุไรนะคะทองอุไรก็เขาจะเป็นออกโทนกัดสีส้มๆแดงๆนะคะนี่ทรงใบสวยมากทองอุไรก็ตอนเด็กๆจะออกเขียวนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา70 บาทนะคะทองอุไรข้างๆกันจะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะจะเป็น4นิ้วจะอยู่ที่ราคา35 บาทนะคะนางสุชาดาส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะเป็นลูกไม้ไก่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นแบบเม็ดละเอียดนะคะนี่เม็ดจะถี่ๆเลยนะคะถ้าดูใบใหม่ๆจะเห็นชัดว่าเม็ดเขาจะถี่ๆนะคะออกโทนแดงๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เหมือนกันเลยมาชมกลุ่มนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวเก็บใบไม้ออกก่อนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพญาจักกีนะคะตัวนี้ที่ป้ายๆนะคะพญาจักกีแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนจะออกโทนชมพูนะคะใบของเขาอันนี้ก็สุโขทัยนะคะสุโขทัยจะมี2แบบนะคะนี่อีกแบบนึงอยู่ตรงนี้พอดีเลยอันนี้แบบที่2นะคะหรือสุโขทัยใบยาวนะคะส่วนแบบแรกจะเป็นสีชมพูเปิดๆแบบนี้นะคะอันนี้คือสุโขทัย1นะคะหรือบางท่านจะเรียกว่าสุโขทัยใบไทยนะคะตัวนี้มาดูกลุ่มนี้กันบ้างนะคะนี่อันนี้บางต้นพริกนิดนึงนะคะไปดูกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้ลูกไม้โอ้ต้นนี้สวยค่ะสีแจ่มๆนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนางวารีนะคะนางวารีนี่เขาจะเป็นตระกูลไม้ที่เป็นไม้กัดสีเช่นเดียวกันตอนเด็กๆจะออกเขียวๆนะคะกัดออกขาวอมชมพูนิดหน่อยแบบนี้นะคะนางวารีตอนนี้ต้นลูกน่าจะหมดเลยนะคะสำหรับนางวารีวันนี้พามาชมแม่พันธุ์ก่อนนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะเป็นลูกไม้ค่ะนะคะทรงใบเขาจะมีเอกลักษณ์มากค่ะตัวนี้งุ้มๆแบบนี้นะคะอันนี้ไก่นะคะไก่มงคลนะคะสีจะออกทางชมพูอันนี้ไม้เก่านะคะชื่อแก้วหน้าม้านะคะตัวนี้นี่ค่ะแก้วหน้าม้านะคะตัวนี้หนูผ่าไปแล้วแต่มันจางช่วงที่ผ่าเน่านะคะก็เลยยังไม่มีต้นลูกออกมาแบ่งเลยเดี๋ยวถ้าเขาได้อายุผ่าอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะมีมาแบ่งแน่นอนนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะอันนี้ทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดสีสวยนะคะทองประกายแสดสีจะออกทางส้มๆเลยนี่ค่ะอันนี้เงินแสนนะคะมีป้ายมาแล้วด้วยอันนี้ขออยู่ที่ราคา100 บาทนะคะเงินแสนค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะสีจะออกขาวเปิดชมพูนะคะเส้นใบสวยเลยตอนนี้ขอราคา100 บาทนะคะขอเป็นรหัสเบอร์1นะคะเบอร์1อันนี้รักเอ้ยนะคะนี่ให้ดูหน่อนะคะหน่อป้ายสวยมากนี่ค่ะโอ้อันนี้แล้วก็มีต้นหลักด้วยนะคะคือมีหลายต้นในกระถางเลยใครสนใจนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาไป120 บาทนะคะสำหรับรักเอ้ยนะคะนี่หน่อมีหลายหน่ออยู่นะคะแล้วก็มีต้นหลักนี่ด้วยอันนี้เทพดารุณีนะคะเทพดารุณีอันนี้ใครสนใจนะคะมี2หน่อนะคะในกระถางนี่โอ้หลายหน่อค่ะนี่กำลังแทงก็มีนะคะใครสนใจเทพดารุณีนะคะตัวนี้เป็นไม้หายากค่ะให้ไปกระถางนี้นะคะ150 บาทวันนี้มีแม่งกระถางเดียวนะคะเทพดารุณีอันนี้สุดปรารถนานะคะสุดปรารถนาเขาจะมีเม็ดกัดบนพื้นใบนะคะสีสวยมากใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา
100บาทนะคะสุดปรารถนาค่ะนี่ค่ะนี่วิจิตรจินดานะคะสวยมากเลยอันนี้ก็ป้ายนะคะมีหัวแล้วนะคะเหมือนจะเริ่มแบบแทงหน่อมาด้วยใครสนใจนะคะสำหรับวิจิตรจินดาต้นนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะมีหัวค่ะนี่ค่ะอันนี้เท้ารำไพนะคะป้ายสวยมากป้ายแดงนะคะเท้ารำไพอันนี้มี2หน่อในกระถางนะคะหัวน่าจะมีแล้วนะคะนี่มาจากหัวเดียวกันนี่แหละนะคะแตกหน่อมาป้ายสวยๆเลยใครสนใจนะคะเอาไปคุ้มๆเลย200บาทนะคะเท้ารำไพป้ายแจ่มๆสวยๆได้เลยนะคะนี่ค่ะมี2หน่อนะคะมีหัวแล้วหงดรุ่นนะคะอันนี้กัดสีแล้วนะคะใบยาวค่ะตกคุ้มดีนะคะสำหรับไม้ตัวนี้เอามีหน่อด้วยนะคะใครสนใจหงดรุ่นนะคะขอราคา100บาทนะคะมีหัวแล้วค่ะอันนี้กุมภกันนะคะเป็นกอมาเลยนะคะกุมภกันนี่มีหัวแล้วเรียบร้อยนะคะมี1 2 3ต้นเลยนะคะใครสนใจนะคะกุมภกันกระถางนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะกุมภกันเป็นไม้ใบยาวนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปหนูจะพาไปชมแม่ที่เขาเป็นกอกออยู่นะคะอันนี้ทรพานะคะพญาควายเผือกในตับรามเกียรตินะคะทรพาให้ไปต้นละ50บาทนะคะอันนี้จะเป็นพลอยชมพูนะคะสีเข้มมาเลยตัวนี้เขาเรียกว่าโทนดาร์กนั่นเองนะคะพลอยชมพูต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปขอ70บาทละกันนะคะตัวนี้มีหัวแล้วค่ะปีกกินรีนะคะกับพญาอ๋ออันนี้จะเป็นหนุมานจองถนนนะคะโอ้มีหลายต้นนะคะในกระถางนี่เลยเอาไปคุ้มๆเลยนะคะใครสนใจกระถางนี้นะคะขออยู่ที่เอาไป110บาทนะคะสำหรับปีกกินรีนี่ใบยาวสวยมาเลยกับหนุมานจองถนนก็เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะคุ้มมากมีหัวแถมได้ไปเป็นกอเลยนี่อันนี้ราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์นี่ราชพฤกษ์ก็จะอยู่กับสาวารินนะคะสาวารินกับราชพฤกษ์อยู่กระถางเดียวกันเลยกระถางนี้นะคะขออยู่ที่70บาทนะคะเป็นกอแน่นๆเลยนี่ค่ะอันนี้จะมีชื่อว่าสุรพลนะคะสุรพลต้นนี้นะคะขอราคา100บาทนะคะสุรพลสีจะออกโทนเข้มๆนะคะแก้วโกเมนนะคะเหมือนจะมีต้นอะไรอีก1ต้นกำลังแทงหลอดขึ้นมาด้วยใครสนใจนะคะต้นนี้ขอ100บาทนะคะแก้วโกเมนอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณที่เขาหน้ายังไม่ชมพูนะคะเป็นหน้าเขียวนั่นเองใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะนี่จะเป็นหน้าแผงนะคะอันนี้ทวีราบหน้าเข้มนะคะต้นนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะต้นใหญ่มีหัวแล้วนะคะทวีราบหน้านี้ค่ะกัดเต็มๆเลยนะคะหมอจินดานะคะต้นนี้ขอราคา60บาทนะคะหมอจินดาค่ะใบจะกลมๆนะคะกัดออกสีชมพูอันนี้บัวสวรรค์นะคะเขาจะเป็นแบบป้ายนี่ค่ะใครสนใจนะคะเอาไปต้นละ150นะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูจะแปะรูปให้ชมนะคะต้นแม่เขาก่อนผ่านะคะนี่แล้วก็มีต้นนี้อีกต้นนึงด้วยนะคะมีมาแบ่ง2ต้นค่ะบัวสวรรค์นี่ค่ะมาบัวโทนส้มๆแดงๆนะคะสีแจ่มสีเงามากนะคะอันนี้ก็นี่อันนี้ก็สีสวยค่ะจะออกเป็นเนี่ยค่ะเงาเลยเป็นลูกไม้นะคะสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามกัดขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสวตโลหิตวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะสีออกชมพูเข้มๆนะคะหัวใบจะมีความเปิดค่ะนี่นะคะไก่ทองประเสริฐค่ะต้นนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะใบสองใบเนี่ยที่ออกชมพูจะเป็นหกหลงนะคะนี่แล้วก็บอนเก่ารหัสหอหีบนะคะรหัสหอหีบที่มีแบ่งใบเมื่อวานนี้นะคะสวยมากนะคะไก่ทองประเสริฐถ่ายฝั่งนี้นะคะสวยมากเลยเมื่อกี้บังเงานิดนึงไก่ทองประเสริฐเป็นไม้ป้ายนะคะตระกูลเดียวกับฮกหลงทรงใบเขาจะเหมือนกันเลยแต่ฮกหลงเขาจะกัดชมพูทั้งใบนะคะอันนี้กุมภกันค่ะกุมภกันนี่เวลาเป็นพุ่มนะคะสวยมากอันนี้เป็นไม้มีหัวนะคะเทพอมฤตต้นนี้ขออยู่ที่60บาทเป็นไม้กัดขาวนะคะเทพอมฤตค่ะมีหัวแล้วค่ะนี่หนูเห็นแอบมีหนอนน้อยๆด้วยนะคะกำลังจะหมู่ขึ้นมานี่ค่ะอันนี้จะเป็นชมพูพานนะคะชมพูพานเฉยๆจะเป็นไม้ใบหอกที่เป็นใบยาวนะคะ
ตัวนี้ก็จะแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทนะคะต้นนี้เป็นไม้ที่ทำยากแล้วก็หาหน้าสวยๆยากมากนะคะเพราะผ่ามาจะชอบเขียวนะคะจะชอบไม่ปลายมานี่ค่ะชมพูพานนะคะแต่ตัวที่เป็นชมพูพานใบใหญ่ใบโบราณอันนั้นที่หนูมีแบ่งไปรอบก่อนนะคะอันนั้นจะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะเป็นไม้โบราณอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อชมพูพานเฉยๆค่ะอันนั้นจะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะบอนเก่านะคะต้นนี้นี่บอนเก่าต้นนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะสีจะออกน้ำตาลน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลอมแดงเลือดหมูนะคะเลือดหมูใครสนใจอันนี้ก็จะมีเม็ดกระจายทั่วใบเลยเอาไป50บาทค่ะบอกว่าบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะสีออกน้ำตาลอมเลือดหมูแล้วกันนกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะนกน้อยนำโชคใบเขาจะผิวนะคะสำหรับนกน้อยนำโชคฟอร์มจะไม่โตค่ะเขาเรียกฟอร์มพุ่มนะคะพุ่มเตี้ยอันนี้ดาราสวรรค์นะคะดาราสวรรค์หน้าเขาจะใบหยักๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ120บาทนะคะดาราสวรรค์หน้านี้คือสวยมากนะคะแล้วก็โตแล้วมีหัวค่ะนี่ชื่อเพาะค่ะมหาโชคมหาราบนะคะต้นนี้จะเป็นฟอร์ม4นิ้วอันนี้ก็เป็นไม้ที่ฟอร์มไม่ค่อยสูงเป็นพุ่มๆนะคะสังเกตได้ใบจะดกเลยอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป120บาทนะคะมหาโชคมหาราบอันนี้ก็สวยเลยน่าจะเป็นสักกะนิมิตนะคะใครสนใจอันนี้มีหัวแล้วแน่นอนนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะสักกะนิมิตนี่ค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไม้จอมนะคะไม้จอมก็คือไม้ที่ผ่าไปแล้วนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่อันนี้พาวนะคะพาวสวยมากพาวก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะเผื่อใครสนใจไม้ตัวนี้จะออกเป็นพื้นเขียวๆแล้วก็มีเม็ดชมพูกระจายทั่วใบเลยนะคะพาวต้นแบ่งก็จะอยู่ที่ราคา70บาทนะคะสำหรับพาวอันนี้ก็จะเป็นนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นสำหรับนายทองเหม็นนี่เขาจะจัดอยู่ในตับวีรชนนะคะตับวีรชนสวยมากใบเขาจะออกผิวๆขอบๆนะคะเป็นหยักๆหยักๆแบบนี้นะคะใครสนใจนายทองเหม็นตอนนี้มีแบ่ง2ไซส์นะคะมี50กับ100บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะนายทองเหม็นนี่ออกชมพูอันนี้ออกแดงนะคะนี่อันนี้นางรากสดนะคะฟอร์มกอสวยมากนะคะมีหลายต้นในกระถางใครสนใจนะคะกอนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทค่ะอันนี้นางรากสดนะคะปลายมาแล้วแบบนี้อันนี้ฟอร์ม1ใบค่ะใครสนใจต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะนางกระเอ้ยไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐป้ายขออภัยค่ะพูดผิดนะคะใบชมพูกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นชื่นบานนะคะชื่นบานใครสนใจนะคะสีชมพูนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาไป120บาทนะคะชื่นบานตัวนี้มีหัวแล้วค่ะนพศูนย์นะคะนพศูนย์นี่สวยมากค่ะใบเขาจะพิ้วนะคะนพศูนย์ต้นนี้ขอ80บาทนะคะนพศูนย์ค่ะนี่นะคะใบแข็งก้านแข็งมากนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นมัจฉานุนะคะต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะเป็นไม้นอกตู้มีหัวแล้วค่ะอันนี้โชคล่ำซ้ำนะคะต้นนี้สวยมากเลยใครสนใจต้นนี้ขอ150บาทนะคะมีหัวแล้วค่ะนี่นะคะฟอร์ม1ใบอันนี้ทรงใบหลังเต่านะคะที่หนูพามาชมวันก่อนสีเขาจะออกเข้มๆนะคะผสมแดงนิดนึงอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป100บาทนะคะ100บาทสเวทโลหิตนะคะต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะสเวทโลหิตสีจะออกชมพูค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์แล้วก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวหนูพาชมไปเรื่อยเลยนะคะหน้าหนูจะเป็นไก่ฝรั่งนะคะนี่สวยมากไก่ฝรั่งตอนนี้หมดนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตนะคะจะมาแจ้งให้ทราบน่าจะออกส้มๆนะคะตัวนี้นี่อันนี้เป็นพวกไม้นอกตู้นะคะหน้าใบจะอาจจะเปื้อนนิดนึงแต่ว่าหน้าใบสวยมากนะคะเวลาได้น้ำฝนคือเงามากนะคะนี่แต่ใบอาจจะไม่ดกเท่าไหร่นะคะพอปลูกนอกตู้บางทีมันมีหลายปัจจัยนะคะบางทีฝนตกลงมามันชะหน้าใบถ้าใบแบบว่าด่างๆเนี่ยค่ะเลี้ยงนอกตู้มันก็จะออกเปื่อยๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกไม้เก่านะคะบริเวณเนี้ยค่ะคือสีสดมากนะคะพอได้น้ำฝนได้แดดดีๆนะคะแดดก็อยู่ใต้สแลนนะคะมีพี่ถามมาเราเลี้ยงแดดประมาณไหนนะคะเลี้ยงแดดใต้สแลนค่ะช่วงนี้ใช้ประมาณ 60-70 ได้เลยนะคะสำหรับไม้นอกตู้นะคะก็สามารถเลี้ยง
หนอกไอ้นอกตู้ได้นะคะเอาแดดประมาณนี้หรือว่าพี่ๆลองปรับได้นะคะถ้าสมมุติไม้มันยืดก้านมันสูงยืดแล้วก็สีซีดลงแสดงว่าแดดไม่พอนะคะก็เพิ่มแสงให้เขาได้เลยเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะยิ่งมุมเนี้ยค่ะมันจะสวยมากเพราะว่ามันจะมีหน้าใบที่เงานะคะเป็นชนิดของเขาเลยนะคะเช่นสุวรรณภูมิแบบนี้นะคะหน้าเงามากสุวรรณภูมิแล้วก็ข้างๆนี่เป็นลูกไม้นะคะแดงๆตรงนี้เป็นลูกไม้อ๋อถัดไปอันนี้จะเป็นเพชรมณฑลนะคะเพชรมณฑลนี่หนูพยายามถ่ายให้ไม่บังโทรศัพท์นะคะจะได้ไม่ตาลายอันนี้สุวรรณภูมินะคะอันนี้เพชรมณฑลนี่สวยมากนะคะตอนนี้เพชรมณฑลยังมีแบ่งนะคะแต่สุวรรณภูมิหมดเลยนะคะเพชรมณฑลจะมีแบ่ง50บาทเท่านั้นนะคะสวยมากนี่ค่ะข้างๆกันจะเป็นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนางมณฑลนะคะนางมณฑลนี่สีจะออกชมพูค่ะตัวนี้นะคะตอนเด็กๆสีจะยังไม่ได้แจ่มเท่านี้นะคะมันจะแจ่มขึ้นเรื่อยๆชมพูเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้นางมณฑูก็ไกลๆนู่นนะคะจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใบกลมใบแข็งนะคะเขาจะเป็นกระดูกนูนๆด้วยนะคะตัวนี้อันนี้พญาหงนะคะมีหูใต้ใบเป็นไม้นอกตู้นะคะใครสนใจนะคะต้นนี้จะออกสีออกส้มๆด้วยนะคะพญาหงก็ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะพญาหงค่ะร่ำรวยนะคะร่ำรวยต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะร่ำรวยฟอร์ม2ใบค่ะอันนี้พญาหงนะคะมีหูใต้ใบเป็นไม้นอกตู้นะคะนี่ใครสนใจนะคะต้นนี้จะออกสีออกส้มๆด้วยนะคะพญาหงก็ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะพญาหงค่ะเท้าฮิรัญพนาศูนย์นะคะต้นนี้ป้ายสวยมากเลยนะคะใครสนใจนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเท้าฮิรัญพนาศูนย์ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ปีกินรีนะคะสวยมากเลยก็มีแบ่งอุ๊ย1หัวนะคะนี่ใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะปีกินรีเป็นไม้กำลังตามหาแล้วก็ไม้ตัวเนี้ยสวยนะคะเขาจะเป็นแบบเนี่ยค่ะมันปีกๆเลยนะคะขอบใบผิวๆอันนี้นะคะจะเป็นสายพเนตรนะคะสายพเนตรจะกัดแดงทั้งใบนะคะทรงใบสวยมากนี่มีหัวแล้วเหมือนกันสายพเนตรต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา100บาทค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นขุนไก่นะคะขุนไก่ป้ายเขียวมาแล้วนะคะต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะขุนไก่มีหัวแล้วเหมือนกันค่ะนี่นะคะอันนี้เพชรพระอุมาค่ะเพชรพระอุมามีหัวประมาณนี้นะคะมีหน่อแล้วด้วยนะคะเพชรพระอุมาให้ไปต้นละ100บาทนะคะพร้อมหัวไปเลยอันนี้เขาจะเป็นไม้เก่านะคะเดี๋ยวจะกัดสีเข้มกว่านี้อีกนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะใบกลมๆมีออกเปิดด่างมานิดหน่อยนะคะแล้วก็มหาราชานะคะมหาราชาเดี๋ยวจะกัดแดงนะคะอันนี้หนูแพ็คคู่ให้เลย2หัวนะคะนี่ใครสนใจนะคะ2หัวนี้ขอ50บาทนะคะนี่อันนี้ยักษ์ปักหลั่นนะคะเขาเพิ่งปิดใบใหม่นะคะมีหัวแล้วนะคะก็ใครสนใจนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไปขอ100บาทละกันนะคะสำหรับยักษ์ปักหลั่นต้นนี้นะคะมีหัวแล้วเพิ่งปิดใบกลางเลยค่ะอันดามันนะคะอันดามันต้นนี้ขอราคา60บาทนะคะอันดามันค่ะเจ้าฟ้ากุ้งนะคะอันนี้ฟอร์ม1ต้นค่ะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะเจ้าฟ้ากุ้งนะคะฟอร์ม1ต้นมีหัวแล้วเหมือนกันนพก้าวป้ายนะคะหลอดใหม่กำลังขึ้นเลยใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา110บาทค่ะนพก้าวป้ายนะคะน่าจะมีหัวน้อยๆแล้วค่ะเป็นไม้นอกตู้นะคะอันนี้ก็เป็นเหลืองเหมือนกันเป็นลูกไม้นะคะมีจุดแล้วก็กระดูกออกดำๆเข้มๆนะคะต้นนี้ขอราคา120บาทนะคะ120นี่อันนี้เป็นพื้นเขียวจุดแดงนะคะแล้วก็ในชมพูต้นนี้ให้ไปราคา25บาทนะคะพิเศษให้1ต้นอันนี้ใบใหญ่มากนะคะเป็นลูกไม้ค่ะจะขออนุญาตวางก่อนนี่นะคะโอ้ใบใหญ่เลยนะคะนายออกชมพูเปิดๆด้วยนะคะนี่มีเม็ดนิดนึงนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้นะคะหนูขอเป็นเบอร์30นะคะเบอร์30เอาไปต้นละ100บาทนะคะเบอร์30ค่ะสีสวยนะคะตัวนี้นี่อันนี้จะเป็น
นกสุดแสวงนะคะนกสุดแสวงสวยมากนกสุดแสวงจันในชมพูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเม็ดถ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นตัวแผงจากขุนไกนั่นเองนะคะปกติแล้วจ้าขุนไกจะมีป้ายเขียวนะคะถ้านกจะไม่มีป้ายค่ะนี่นะคะนกสุดแสวงตัวนี้ขอราคา60บาทนะคะอันนี้เท้ามหาพลนะคะนี่ได้พามาชมแล้วเท้ามหาพลจะป้ายนะคะแต่ถ้ามหาพลเฉยๆจะเป็นไม้สีเหลืองๆนะคะกัดสีนั่นเองนะคะเท้ามหาพลอันนี้เป็นไม้หายากนะคะวันนี้มีแบ่งให้1ต้นขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะป้ายมาด้วยอันนี้จะเป็นพราวนะคะพราวมีเม็ดกระจายทั่วใบเลยอันนี้ก็มี2หน่อในกระถางนะคะสำหรับพราวนี่ค่ะใครรับพราวต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปต้นนี้2หน่อขอราคาเอาไป80บาทละกันนะคะสำหรับพราวคุ้มมากนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันเม็ดมาแล้วค่ะมัคควานรังสรรค์นะคะนี่ฟอร์ม1ใบค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา80บาทนะคะมัคควานรังสรรค์ค่ะอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะหนูก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่มีชื่อค่ะต้นนี้สวยมากในชมพูนะคะแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะก็ต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปขอ230บาทนะคะ230บาทสำหรับไม้เหลืองตัวนี้ค่ะเจอไก่ทองมา1ต้นนะคะใครที่รออยู่แต่อันนี้เพิ่งเริ่มกัดแดงมานะคะก็ขออยู่ที่ราคากระถางนี้เอาไป60บาทนะคะไก่ทองค่ะอันนี้ไก่ทองเฉยๆนะคะถ้าไก่ทองประเสริฐเขาจะป้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะคะไก่ทองอันนี้สีลำพูนนะคะสีสดมากสีลำพูนจะออกโทนส้มๆนะคะส้มๆเข้มๆค่ะนี่อมส้มอมแดงแบบนี้นะคะสำหรับสีลำพูนอันนี้มีหัวแล้วเหมือนกันใบใหญ่นะคะใหญ่กว่ามือหนูอีกอันนี้ขออยู่ที่ราคาไป150บาทนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันสีลำพูนค่ะอันนี้จะเป็นไม้กาบนะคะมีชื่อว่าอรุณชนะนะคะอรุณชนะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะอรุณชนะวันนี้มีมาแบ่ง1ต้นนะคะอันนี้กอมาเลยนะคะมีพญาพันวังนะคะโอ้มีหลายต้นค่ะในกระถางแล้วก็จะมีอันนี้เป็นบอนเก่าไม่ทราบชื่ออีก1ต้นนะคะไปเป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะนี่เอาไปอัพกระถางได้เป็นไม้นอกตู้ค่ะต้นแข็งมากขออยู่ที่ราคาไป90บาทนะคะกระถางนี้แน่นๆไปเลยค่ะเป็นพันวังกับบอนเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดต้นนี้ขออยู่ที่ราคามีหัวแล้วนะคะมีอีกต้นหนึ่งด้วยค่ะแต่ไม่ใช่ทองประกายแสดนะคะเป็นลูกไม้ได้2ต้นในกระถางเลยขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะทองประกายแสดอันนี้มีป้ายมาด้วยค่ะกัดออกหน้าส้มๆนะคะถ้าท่านใดสนใจพันธุ์ไหนหรือต้นไหนนะคะมีชื่อในใจสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปกับบอนสีสวยๆท้ายสวนนะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ